จะเป็นลมไหมสามจะเจ็บตัวไหมมันต้องคิดเยอะคิดเยอะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือแบบเราประสานงานกันกับทีมงานไม่คือไม่เข้าใจผิดครับผมถอดใจฮะคือผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะขอให้ผมมาช่วยทำไมเอาตัวใหญ่มาโชคจังที่มวยหนุ่มๆเนี่ยมวยหนุ่มๆเนี่ยทำไมถึงเอาตัวนี้ผมแก่แล้วทำไมถึงเอาตัวใหญ่มามันก็รู้สึกเอ๊ะมันไม่ยุติธรรมสำหรับไม่ไว้ใจทางนู้นด้วยใช่ไหมครับมันน่าจะดูแลเราบ้างไม่ต้องรอให้ผมคิดหรอกคุณเป็นโปรเตอร์คุณน่าคิดออกหลังจากนี้คือเราจะคุยกับโปรเตอร์ไหมคะเพราะว่าเหมือนผมคุยกับทุกคนผมคุยทุกคนนะครับผมคุยทุกคนผมก็ไม่หนีเนี่ยมวยได้เชียมวยวันที่สามเอ็ดผมก็ไปดูมวยลุมพินีผมก็ขอตังเมียผมไปสองแสนไปคืนเขาอ่ะสองแสนหรือคืนแสนเดียวผมคืนแสนเดียวแต่ว่าแสนหนึ่งผมก็ไปเล่นมวยมันไม่ธรรมชาติเนี่ยต้องมวยที่ไหนที่เสียไปทางกลัวคนมองว่าเราไม่มีสปีริตที่จะขึ้นชกหรือเปล่าผมจะใครจะว่าไงแล้วแต่คนคิดแต่จริงๆแล้วผมนี่นะมันไม่มีหรอกครับที่ว่าอย่างบางงานเนี่ยผมถ่ายละครผมบินไปชั่งน้ำหนักที่พิษณุโลกครั้งสุดท้ายผมก็ถ่ายละครแล้วถ่ายเรื่องอะไรนะหมัดเด็ดเสียงทองอยู่ถ่ายเสร็จปุ๊บผมบินไปชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บผมบินกลับมาถ่ายละครถ่ายละครเสร็จปุ๊บผมบินไปชกมีไหมในกีฬามีไหมผมถามมันไม่มีเราจะเป็นเหรียญล้วนๆยังไปต่อที่หาดใหญ่ผมก็เกือบไปลงมาผมระบมหมดวันนั้นขาผมบวมนิ้วเนี่ยเป็นหนองมีไขดันขึ้นใส่กระจับก็ยากอยู่เนี่ยผมเดินกระเพกไปเงี้ยเฮ้ยห้ามถอนอย่างไรถอนไม่ได้เพราะเกี่ยวกับสปอนเซอร์เราก็จะห้ามถอนไปตาได้ดีไงไม่ถอนไม่ได้แต่ผมไม่มีสภาพห้ามถอนยังไงก็ห้ามถอนผมก็ชกผมก็ต้องไปผ่าหนองออกแล้วประคองตัวนะครับคือมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยนะครับสปิริตไหมถ้าเป็นคนอื่นกล้าชกไหมฮะอันนี้เราก็ยังขึ้นชกให้ไม่เป็นไรแต่บางครั้งอ่ะมันก็น่าจะเห็นใจเราบ้างว่าเออสมรักแก่แล้วมาสร้างสีสันแล้วผมไม่ได้ไปขอให้เขาจัดผมนะผมไม่ได้ขอไปขอให้เขาจัดผมนะฮะแล้วสมรักแต่งงานครั้งนี้จะได้ฟรีแบบว่าอีกรอบนึงไหมคะจัดอีกรอบนึงผมแก่แล้วแต่ความสบายใจผมฮะผมเล็งก่อนก็ผมสบายแต่สบายมากไม่หรอกคงพอแล้วแหละผมก็พอแล้วฮะผมเลิกมานานแล้วผมเลิกแล้วนะฮะคือครั้งนี้คือคิดจะแขวนนวมเลยไหมคะผมแขวนนานอยู่แล้วฮะแต่บางครั้งคนนู้นยุทุกวันมันก็มาๆๆอย่างเงี้ยผมพวกอย่างนั้นอยู่แล้วคือเราก็มาๆๆอะไรอย่างบางทีแบบโทรทุกวันบางครั้งเนี่ยเมียผมต้องมารับแทนเลยบางครั้งเมียผมบุกลั่นเลยไปคุยกับเสียน้อยยาจัดต้องนุบต้องไหว้ทั้งลูกสาวไปขออย่าจัดไม่ให้ชกแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราก็อย่างลูกเขาก็ไม่อยากให้ชกเมียก็ไม่อยากให้ชกแม่ก็ไม่อยากให้ชกไม่มีใครอยากให้ผมชกหรอกนะครับเพราะจริงๆแล้วอย่างเราเนี่ยวิ่งตากแดดหน้าดำเนี่ยเป็นดาราสบายกว่าเยอะนะเหงื่อออกนิดเดียวทิชชู่มาซับหน้าแล้วเงี้ยนะฮะไปกินกาแฟขนมปังมันอยู่สบายกว่าเยอะแต่ว่าทำไมเราต้องไปวิ่งตากแดดอดข้าวอดน้ำเนี่ยเมียก็ถามทุกวันผมก็บอกว่าผมรักกีฬามวยอะไรทำให้สร้างสีสันกีฬามวยได้เพราะมีมวยอ่ะมวยทำให้เรามีวันนี้อะไรที่สร้างสีสันได้หรือว่าทำให้วงการมวยคึกคักทำให้เหนื่อยก็ยอมเหนื่อยเรื่องตังค์มันไม่ใช่ปัญหาหรอกนะครับหลังจากนี้เราก็จะทำการคืนเป็นเขาคือตังค์มันไม่ใช่ตังค์เยอะแต่ออกขาวโอ้โหหอบตังค์หนีโอ้โหผมหอบมา10ล้านเนี่ยก็ตามผมหอบตังค์เยอะเนี่ยโอ้โหมันเป็นการคือเป็นการช่วยกันไปช่วยมาวงการมวยแต่บางครั้งเนี่ยมันน่าจะช่วยเราบ้างคุณเป็นโปรเตอร์ระดับสุดยอดอยู่แล้วเสียตังค์ก็สร้างแชมป์โลกไม่รู้กี่คนเนี่ยทำไมต้องเอาตัวใหญ่มาชกกับสมรักเออคุณไปคิดดูทำไมไม่อนุรักษ์ล่ะเกิดสมรักล้มทับฝรั่งล้มทับไปทีนึงเนี่ยสมรักขึ้นมาขึ้นแล้วผมไม่เอาหน้าตาไปที่ไหนยิ่งตอนนี้ผมเลิกมวยแล้วผมยิ่งขายหน้าตาอยู่หลังจากนี้ต่อไปจะไม่เห็นต่อยมวยแล้วใช่ไหมต่อไปจะเห็นต่อยมวยไหมนะครับคงน้อยลงคือมันผมก็ไม่ได้ต่อยอยู่แล้วผมไม่ได้ต่อยอยู่แล้วผมเลิกอยู่แล้วนะครับผมเลิกอยู่แล้วแล้วตอนนี้ปัญหาสุขภาพมีอะไรโอ้เยอะปัญหาสุขภาพเยอะอย่างคอผมเนี่ยอย่างผมต่อยที่ลุมพินีผมแพ้จอมโหดนั่นก็คือหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทก็มีอาการปวดโอ้โหทรมานมากไปหาหมอหมออย่าผ่าตัดนะครับ
แต่ว่าผมก็ไม่ยอมผ่าผมว่าฝืนขึ้นมาชกผมเกือบไปลงผมแพ้ลงมานะครับแต่ด้วยความโชคดีหรือเปล่าผมไปถ่ายหนังแอคชั่นเขายิงปืนแล้วให้ผมกระโดดหลบพอยิงปั้งผมกระโดดปั๊บดังก๊อกหายเลยเหลือเชื่อเอ้าจริงเรื่องจริงฮะเออเป็นเรื่องจริงจริงจริงหมอจะพาตัดฮะผมก็เลยได้ซ้อมได้กลับมาแก้มือชนะเออมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะหมอจะจริงจริงแบบนอนไม่ได้ใส่เสื้อโอ้โอ้อย่างเงี้ยคือไปผ่าตัดหมอบอกต้องผ่าตัดอย่างเดียวผมบอกผ่าไม่ได้ผมก็ไปตามหาหมอไปฝังเข็มไปกับพี่ดูสัญญาบ้างรายการที่ดีหมอชิดทีนึงฮะก็ไปฝังเข็มถึงไอ้อะไรนะวัดเศร้าลินนะฝังเข็มอ่ะวัดเศร้าลินเลยนะถ้าใครดูทีวีไปฝังเข็มเพราะหมอลองดูคอหน้าจะน้ำปวดขยับไม่หายครับเพราะนั้นผมไปเล่นหนังเรื่องบันทึกกรรมมั้งเขาปืนยิงผมอ่ะผมไปยืน5-2พอแอคชั่นให้ผมเบาะอยู่ด้านหลังไงตีลังกาหลบเงี้ยแบบนั้น5-2พอเปี้ยงผมกระโดดปุ๊บดังก๊อกอ้อติดมาหายเลยครับเป็นความโชคดีครับโอเคอยากพูดอะไรกับคนที่ไม่เข้าใจเราที่ว่าเราของหนีต้องกล่าวขอโทษแฟนมวยหรือว่าคนที่ดูอยู่นะครับจริงๆแล้วนะครับกับขอโทษทางทีมงานคนจัดด้วยนะครับคือต้องยอมรับว่านะครับผมไปเพราะว่าหนึ่งอารมณ์หิวด้วยสองผมมีความรู้สึกว่าทำไมไม่ดูแลผมบ้างผมมวยแก่แล้วต่อยกับฝรั่งตัวใหญ่ทีมวยเด็กเนี่ยต่อยฝรั่งตัวเล็กมันดูแล้วก็ไม่เป็นธรรมสำหรับผมผมกลัวผมพิการฮะผมยังรักครอบครัวยังรักลูกยังรักพ่อแม่ยังอยากจะอยู่ในวงการอยู่ต่อไปนะครับแต่ถ้าตัวเท่ากันเนี่ยผมไม่มีหนีใครอยู่แล้วนะครับแต่เพราะว่าต้องกราบขอโทษจริงนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับสมัยหนุ่มๆเนี่ยใหญ่ผมก็เคยต่อยมาหมดแล้วแหละแบกที่15กิโลผมก็ต่อยให้หมดแล้วเพราะสมัยหนุ่มๆเนี่ยผมไม่ได้โม้อยู่แล้วฮะเรื่องมวยเนี่ยแต่ตอนนี้มันแก่แล้วมันโม้ไม่ได้ครับใหญ่แล้วก็กลัวแล้วฮะก็กราบขอโทษนะครับก็ผมก็ทำดีที่สุดแล้วแหละนะครับทำดีที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าคือเราไม่มีความตั้งใจจะหลอกใครอยู่แล้วจริงๆแล้วผมก็ประกาศไว้แต่วันที่30อยู่แล้วว่าผมไม่ชกแล้วผมก็นอนดูรายการอยู่แต่พิธีกรประกาศว่านะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวจะมีสำลักชกอยู่ผมยังตกใจเลยนะฮะผมยังตกใจเฮ้ยผมนอนอยู่บ้านอยู่นะผมยังตกใจอยู่นะฮะก็ผมไม่ได้หลอกผมไม่หลอกประชาชนนะฮะแล้วผมไม่ได้โม้นะผมลูกชายผมชกผมก็ชกนะผมกลัวก็กลัวไอ้ผมกลัวเนี่ยผมไม่ได้กลัวเขาชกผมกลัวผมเป็นลมพิการครับโอเคค่ะครับ